สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็ยังรีวิวรถบังคับอยู่นะช่วงนี้รถบังคับกระแสรถกระป๋องมาแรงวันนี้เอา WL Toy นะครับจากร้าน Epic RC มารีวิวเป็นรถที่ใกล้เคียงกับรถกระป๋องแต่มันเด่นยังไงอ่ะให้ดูกล่องก่อนนะครับมีแบบให้เลือกทั้งหมด6แบบนะคันที่ผมเลือกก็เป็นตัวนี้ K969 นะครับซึ่งก็จะมีรูปทรงแตกต่างกันไปก็ประมาณนี้รูปร่างกล่องเป็นประมาณนี้นะก็จะมีเจ้าตัวรีโมทคอนโทรลนะครับมีชกปีกนกมีล้อวิบากนะครับแล้วก็เป็นเพลทอลูมิเนียมนะนี่ก็จะเป็นของคร่าวๆที่จะได้นะครับนี่รูปร่างหน้าตากล่องประมาณนี้นะนี่นะครับ WL Toy นะตัวนี้ 1,590 บาท 1,590 บาทได้อะไรบ้างเดี๋ยวก่อนที่เราจะดูข้างในนะครับก็จะได้คู่มือพร้อมกับชุดเฟืองนะครับแต่งตัวนี้นะครับอะไรนี่ลองถามร้าน MXRC ก็ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะถ้าอะไรแต่งตัวนี้ก็จะได้แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่แบบนี้เลยนี่นะให้ดูเป็นลิโพนะแบตลิโพนะครับประมาณนี้นะชาร์จก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงแล้วก็อะแดปเตอร์ครับไว้เสียบชาร์จนะครับก็เสียบเข้าไปที่ตัวนี้ได้เลยนะแล้วก็รีโมทคอนโทรลนำเสนอมากรีโมทคอนโทรลตัวนี้เป็นตัวที่ขนาดเนี่ยผมคิดว่ามันใหญ่เลยนะนี่ให้ดูนะขนาดใหญ่แล้วก็มีเป็นซิลิโคนให้มันกระชับมือนะครับนี่นะก็เป็นแนวไกลปืนนะครับลูกเล่นของรุ่นนี้ก็คือมันสามารถทิมเราสามารถปรับค่าที่ตัวรถได้ทันทีเลยนะนี่นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นโฟมหมุนเสานี่ก็ดูมีราคางานดูมีราคาโอเคอะมาที่ตัวรถนะครับตัวรถตัวนี้เป็นตัว Porsche นะครับให้ดูตัวรถอันนี้คือบอดี้นะผมไม่ได้ใส่กิ๊บล็อกนี่นะครับรายละเอียดให้ดูตัวเกาะมันก่อนดูเท่นะแล้วก็ไม่ใช่ลักษณะของสติ๊กเกอร์แปะติดนะครับนี่เอามือขูดดูก็ได้นะจะไม่มีความรู้สึกว่าสากมือนะครับบอดี้สวยปรับแต่งใส่ไฟก็ได้ถ้าเกิดใครอยากใส่ไฟเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวรถเจ้าตัวรถนี่ครับให้ดูเลยงานแบบพอจับดูแล้วแบบรู้เลยว่ามันสมราคานะก็ให้ดูด้านหลังก่อนด้านหลังก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับโชคปีกนกนะนั่นเนี่ยคือสภาพพื้นถนนทำให้มันยึดเกาะถนนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงการสั่นสะเทือนเนี่ยก็พูดง่ายสายลุยนะสายลุยไม่คุยเยอะนะครับนี่ประมาณนี้นะครับระบบเลี้ยวเป็นเซอร์โวครับใครที่เคยเล่นรถบังคับจะเข้าใจเรื่องระบบเซอร์โวเดี๋ยวผมเทสให้ดูดีกว่าเมื่อใส่แบตเตอรี่แล้วมันคอนเนคกับรถเป็นยังไงนะครับหลังจากใส่แบตเตอรี่แล้วนะครับก็จะมีปุ่มสวิตช์ออนตรงนี้นะครับเปิดเลยนะครับจะได้ยิน เสียงแล้วก็มีไฟกระพริบรอสัญญาณแล้วก็มากดเปิดที่ตัวรีโมทนะครับรอมันคอนเนคกันสักครู่นะครับคราวนี้ระบบเลี้ยวเซอร์โวเนี่ยมันคือการหมุนเลี้ยวตามลักษณะของมือเรานะครับอย่างเช่นเราหมุนช้านี่นะหมุนช้ามันก็จะไปช้านะครับซ้ายขวาซ้ายขวามันจะไปช้าตามมือแรงมือเราไม่เหมือนรถที่ไม่มีระบบเซอร์โวคือกดเลี้ยวก็คือเลี้ยวสุดเลยนะครับมันจะไม่สนุกนะอ้าวเลี้ยวไวเห็นไหมตามมือนะตามมือนะครับนอกจากนี้ก็เป็นไกลปืนนะครับในการบังคับดูความแรงของมันแล้วกันขับเคลื่อน4ล้อดูดีๆนะ4ล้อนะครับนะสังเกตดูล้อหน้าล้อหลังฟังเสียงดูก็รู้นะครับว่าแรงนี่นะครับเดี๋ยวใส่บอดี้แล้วก็ไปวิ่งกันเลยดีกว่าต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้นะครับมันเป็นรุ่นดิฟนะครับมันไม่ใช่รุ่นวิบากนะการวิ่งมันก็จะสไลด์โค้งนิดนึงนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพถนนด้วยนะเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูนะครับนี่เลยระยะไกลพอสมควรมาลองWe'll be right back.
เมื่อกี้ลองเทสสภาพพื้นปูนที่เป็นทรายล้างอันนี้เดี๋ยวจะลองพื้นปูนบ้านทั่วไปนะครับโอเคเดี๋ยวกันก็ดิฟได้เหมือนกันนะครับต้องดูก่อนนะว่ารถที่เลือกเนี่ยเป็นรุ่นไหนมันจะมีรุ่นดิฟกับรุ่น 4Wheel นะครับอย่างรุ่นนี้ที่ผมเอามารีวิวเป็นรุ่นดิฟนะรุ่น 4Wheel ก็รีวิวไปแล้วนะครับไปดูคลิปเก่าได้เดี๋ยวขึ้นตัว i ให้ดูดิฟมันนะตัวนี้ยังดิฟไม่เป็นนะไม่งั้นจะทำเลขแปลกให้ดูก็เป็นคร่าวๆนะครับก็มีให้เลือกอยู่6แบบนะแต่ก็รุ่นผมรุ่นนี้จะเป็นรุ่นดิฟนะครับมันจะเป็นรุ่นดิฟกับรุ่นวิบากรุ่นวิบากเนี่ยตัวนี้ผมเคยรีวิวไว้แล้วไปดูคลิปเก่าได้นะครับก็พิมพ์คำว่า WL Toy Sea Geng Toy อ่ะแหละนะเจอแน่นอนนะครับนี่วิบากมันก็จะมี1 2 3 4แล้วก็จะดิฟ2ตัวนะครับก็เคยรีวิววิบากแล้วเลยจัดดิฟมาเล่นเลยเดี๋ยวต้องหัดดิฟนะครับจะได้ดิฟเก่งๆนะวันนี้ Sea Geng Toyรีวิวจากร้าน Imex RC นะครับราคา 1,590 บาทเจอกันคลิปหน้าวันนี้ตัวนี้แหละมันจริงสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องSea Geng Toyด้วยนะครับ